ลงน้ำเหรอไหนอยู่ไหนวะลงเฮ้ยลงมาแล้วมั้ยลงมั้ยไม่ลงไม่ลงไปเดินดักเลยเดินไปดักต้นขึ้นมาไม่ลงแล้วหายไปไหนไม่ลงไม่ลงสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่หมายธรรมชาตินะครับด้านหน้าที่ท่านเห็นนี่ก็คือแม่น้ำนี่แม่น้ำลำปะชีเนาะเสื้อกันได้เหรออยู่ไหนวะโอ้ยเฮ้ยไงออกไปนู่นแล้วออกไปนู่นแล้วไปไหนแล้วล่ะพอดีว่าปลายี่สกมันแทกขึ้นมานะนู่นไปนู่นแล้วว่ายไปนู่น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 น้ำลู่ไปนู่นแล้วนู่นเจ้าลองเอาไหมเดินตามไปเลยเฮียไปทางนู้นทางนู้นน้ำนู่นไปนู่นแล้วแทกไปนู่นแล้วโอเคครับก็อยู่ที่ตำบลทุ่งกระถินอำเภอจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายทดน้ำแม่น้ำลำพะชีนี่แหละครับให้ดูโลเคชั่นตำบลด่านทศโกตำบลด่านทศโกนี่ว่ะแต่มันบ้านทุ่งกระถิ่นใช่ปะล่ะนุ่นนู่นนู่นเลยแทงนู่นนั่นนั่นนั่นยุกยุกกระถิ่นนั่นแหละไปเลยลงเลยลงไปไหนอะลงไปข้างล่างข้างล่างใช่เหรอใช่ไปเลยลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปลำใหญ่แล้วน่ะนู่นน่ะไปอยู่ในอีมองนู้นแหละโอเคนะครับก็มาดูการฆาตกรรมปลาไม่สำเร็จโอเควันนี้จะมาชิงหลิวหมายแม่น้ำนะครับโอเคครับเราไปกี้ดองหลิวอย่าลืมนะค่าตัวพันห้ามันลดให้หมู150บาทนะได้พี่ฮะสิบวันเดียวร้อยห้าสิบพันห้ามลด150อ่ะไม่มีปัญหาได้เดี๋ยวหนูไปเบอร์เอา150ทีหลังพี่เอาได้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งห้ามเอาไอ้บอกกอมเขาได้ครึ่งไงเขาได้แค่ครึ่งเดียวนะอีกครึ่งห้ามมิดนะอย่ามิดไอ้บอกกอมเต็มแม่เราก็ทำเองก็ได้นี่4:18เอาไงเอาเถอะเดินแฟนแล้วนี่ตอดอ่ะมันตอดแต่ว่ามันไม่ดื้อโอเคนะครับเดี๋ยวย้ายไปใหม่ต้องห้ามดีกว่าไปแยกไรท่านสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกท่านตอนนี้เรามาอยู่หมายลับนะครับเป็นหมายต้องห้ามนะครับก็มิอาจบอกได้ว่าอยู่ที่ใดนั่นหนึ่งทีแล้วโดนไหมเอาไม้โดนนะครับทำโชคร้ายลูกชายทำตัวแหลกเหลวสุดยอดไม่ขนามือพี่เลยแต่มันตอดไม่ใช่เลยตอดเหมือนนินเล็กเนี่ยนินน้อยอ่ะดูตอดก้อนกระดาษโอ้ยเดี๋ยวขึ้นยังไงลากลากขึ้นบกดิค่อยลากขึ้นมาที่หญ้าแล้วก็ช้อนตัวยกขึ้นมาเลยโอเคนะทำ
มารวมตัวกันนะครับอันนี้รวมตัวกันนะอันนี้ยาฮูโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากRun. มันฟิตมากทำไมงั้นมันเอาเขาไม่ลงอ่ะยอดยาฮูน่ารักนะเนี่ยน้องดราก้อนบอลแซ่บสุดยอดโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับโอเคนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับนะดูอาการนะครับยินดีต้อนรับสู่หมายธรรมชาตินะครับวันนี้ก็จะมาล่อไอ้ของยักษ์นะครับก็ได้ทำการอ้อยไว้เมื่อวานนะครับนี่น่าจะเป็นพวกปลาตะเพียนหรือไม่ก็ปลาสร้อยนะครับที่ว่าตอดอยู่นะครับหลักการในการเล่นตุ้งติ้งริมฝั่งนะครับก็คือผมจะปล่อยย่อนเลยนะเพราะว่าปลาใหญ่เนี่ยกินค่อนข้างที่จะระแวงมากนะครับก็คือถ้าเขาดึงก็ดึงเลยนะครับอันนี้คือมาตุ้งติ้งนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่นั่นจริงๆก็สามารถแปลงเป็นสปิวได้นะครับก็เรียกว่า2 in 1นะครับมาดูนะครับมันจะล่าไหมครับสำหรับช็อตนี้มีอาการหน่อยๆนะครับสังเกตเอ็นดีๆนะครับสาเหตุที่ว่าผมใช้เอ็นสีเขียวเนื่องจากว่ามันสังเกตได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสีเอ็นไม่ได้เกี่ยวนะครับจะสีเทาสีดำสีอะไรที่ว่าปลามันกลัวไม่จริงนะครับแรกนี่ก็เป็นปลาตะเพียนบึงเลยนะปี๊ดซอยทีใจไม่ถึงหรอกสู้ซอยหัวมาหาดไม่ได้ปะโทษดึงอย่างกับยี่สุกไปดูโทษปะซอยสัตว์มึงดึงขนาดนี้เหรอไอซอยหัวมาหาดอะมันพาแล้วเริ่มพาละพาละโอ้ยนี่ไงเห็นหน้ามันแล้วเนาะโอ้ต้องมาดูฝั่งนี้ปลาตะเพียนโอเคนะยางอยู่บิดลงแล้วบิดลงแล้วพี่มิดใช่ไหมมิดฟลัดมีสู้มีเถียงมีเถียงกูเหรอมึงเป็นใครเกี่ยวคางครับไม่ขนามือพี่เลยเอาทุกรูปแบบตะเพียนนี่ได้ช็อตแล้วครับเออวิ่งกระโดนวิ่งกระโดนเห็นไหมล่ะหลักการนี้แหละโธ่นี่นะครับอันนี้บอกหลักการสปิวนะครับไม่จำเป็นต้องดูทุนดูเอ็นก็ได้ยอมขาดด้วยแต่ไม่ยอมง้างด้วยยิงเงาหมดลอกเดี๋ยวไปซื้อเอ็นพี่อย่าไปยึดติดกับคำว่าหอยไงฟักมันไส้มันไส้ Run มึงมาได้ยังไงมายังไงโอ้ปลาดินปลาดินโคเกียวหลังเกียวว่าแล้วแหมทำยังไงนี่ล่ะดูเอาแหมมึงอย่ากระโดดจันเลยนะเกี่ยวไอ้นั่นด้วยพี่เกี่ยวพี่ด้วยปล่อยไว้ก่อนไปก่อนเดี๋ยวปืดไปเลยนะไอ้ยานาดานแม่มึงเหนียวจริงๆเลยนะได้แล้วครับไปยะทุยปากดีเลยเดี๋ยวนิดเต็มปากไว้นี่นะมึงไม่ใช่ตัวเมื่อกี้อันนี้ฝีมืออันนี้ฝีมืออันนี้รูปผสมมันนะยาฮูดูนะอันนี้เต็มปากนะนี่มันไส้มันหาแดกเอาเองครับพี่น้อง
เข้าใจนะพี่น้องชาชนหาแดกเอาเองนี่ไม่ต้องคุยเรื่องค่าผ่อนรถนะ 7,000 ไม่พอผ่อนนะพี่น้องประชาชนเดือนนึงก็ 8,000 9,000 นะเฉพาะค่าผ่อนรถนะหาแดกไม่ได้ก็ดูวิธีของผมเนี่ยมาตกปลาหาแดกนะพี่น้องชาชนเข้าใจยังช้ำใจกูเตรียมมาเล่นมึงเต็มที่ทุยช้ำใจโอเคครับเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับเนี่ยก็ประมาณเนี้ยเกือบโลละวันละโลสิบวันเนี่ยสิบโลแล้ว